กำไรการขุดร่วงดิ่งผลกำไรจากการขุดบิตคอยร่วงดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีครับนักขุดกำลังเผชิญกับสภาวะตึงเครียดข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าอัตราแฮชเรทของการขุดบิตคอยลดลง 11% ครับในช่วงนี้เนื่องจากว่ากำไรของนักขุดเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีครับตามที่มาท่านครับผู้จัดการชุมชนคริปโตควอนชี้แจงในโพสต์บน X นะครับนักขุดบิตคอยกำลังได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไปในขณะนี้ตัวชี้วัดที่สำคัญในที่นี้ก็คือกำไรขาดทุนจากการขุดนั่นเองซึ่งบอกเราว่ารายได้ของผู้ขุดนั้นยุติธรรมหรือไม่ในปัจจุบันก็ที่เห็นนี้นะฮะคือกราฟที่นักวิเคราะห์แบ่งปันนะซึ่งแสดงแนวโน้มของตัวชี้วัดบิตคอยที่นี้นะฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจากกราฟจะเห็นว่ากำไรขาดทุนจากการขุดบิตคอยครับอยู่ในระดับที่เป็นบวกก่อนหน้านี้เมื่อราคาพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่โดยที่นักขุดได้รับรายได้จาก2แหล่งครับแหล่งแรกก็คือบอกรางวัลที่พวกเขาได้รับจากการแก้ไขบล็อกบนเครือข่ายแล้วก็ค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่พวกเขาได้รับเป็นการตอบแทนสำหรับการจัดการการโอนแต่ละรายการในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นครับค่าธรรมเนียมธุรกรรมอาจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ากิจกรรมเครือข่ายที่สูงแล้วก็บล็อกรางวัลจะมีค่ามากขึ้นเนื่องจากราคาบิตคอยที่เพิ่มขึ้นครับดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่ผลกำไรของผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบล็อกเชนเหล่านี้จะอยู่ในระดับที่น่าสังเกตในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นคือน่าพอใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดมูลค่าของตัวชี้วัดได้ร่วงติดลบครับซึ่งบ่งบอกว่าผู้ขุดได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไปอย่างมากแม้ว่าบิตคอยจะเผชิญกับภาวะตลาดขาลงในช่วงเวลานี้แต่ราคาที่ลดลงไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ฐานะทางการเงินของนักขุดตึงเครียดเหตุการณ์บิตคอยฮัฟวิ่งครับที่ทุกคนรอคอยในเดือนที่แล้วเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์นี้นะครับในเหตุการณ์นี้ครับบล็อกรางวัลของบิตคอยก็ลดลงครึ่งนึงอย่างถาวรดังนั้นจึงง่ายต่อการเข้าใจว่าเหตุใดมันจึงส่งผลต่อปัจจัยการขุดนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าในวันฮาร์ปิ้งเองรายได้ของนักขุดค่อนข้างสูงโดยกำไรขาดทุนจากการขุดเนี่ยพุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับค่าตอบแทนมากเกินไปดังที่ได้เห็นจากกราฟที่พุ่งขึ้นเพียงครั้งเดียวครับซึ่งเป็นผลมาจากการมาถึงของลันส์นะบนเครือข่ายนะครับโปรโตคอลลันส์ครับนะหรือว่าลูเนสไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือผิดนะครับตัวนี้เนี่ยอนุญาตให้ผู้ใช้นะสามารถสร้างนะครับโทเค็นที่ใช้แทนกันได้บนเครือข่ายบิตคอยนะครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแล้วก็กิจกรรมธุรกรรมที่เกิดขึ้นส่งผลให้ค่าธรรมเนียมบล็อกเชนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามครับกระแสดังกล่าวไม่สามารถอยู่ได้นานนักแล้วค่าธรรมเนียมธุรกรรมก็กลับสู่ระดับต่ำอีกครั้งนึงรางวัลที่ลดลงบวกกับค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำนะครับเป็นสาเหตุที่ผลกำไรของนักขุดครับได้รับผลกระทบอย่างมากสิ่งนี้น่าจะส่งผลกระทบอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขุดที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่านะครับซึ่งมาท่านกล่าวแบบนี้นะครับดูเหมือนว่านักขุดบางรายที่อยู่ภายใต้ภาวะตึงเครียดครับได้เริ่มทยอยออกไปแล้วเนื่องจากว่าอัตราแฮชเรทของบิตคอยซึ่งเป็นการวัดพลังการประมวลผลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยผู้ขุดลดลง 11% ในกราฟเฉลี่ย7วันนับตั้งแต่จุดสูงสุดเป็นประวัติการที่เกิดขึ้นควบคู่กับการฮัฟปิ้งครับก็นักขุดครับในขณะนี้ก็คาดหวังเพียงว่าราคาของบิตคอยจะพุ่งสูงขึ้นเพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของรายได้ที่เกิดจากการฮับวิ่งหรือไม่ก็ค่าธรรมเนียมธุรกรรมอาจจะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นผลกระทบที่เกิดจากการฮับวิ่งนะครับคือเมื่อรางวัลการขุดมันลดลงครึ่งหนึ่งสิ่งที่จะทำให้นักขุดมีกำไรเพิ่มขึ้นได้นั่นคือราคาต้องพุ่งกลับขึ้นไปเกินเท่าตัวเพื่อที่ถ้าเท่าตัวเนี่ยคือแค่เสมอตัวนะฮะเหมือนเดิมแต่ถ้ามันมากกว่านั้นจึงจะเกิดกำไรได้และนี่คือภาวะที่น่าจะเครียดมากๆของเหมืองขุดหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะเหมืองขุดที่มีกำลังขุดน้อยมากๆทำให้ยิ่งขุดบิตคอยน์น้อยลงด้วยก็ใครอยู่สายขุดนะฮะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงมากในช่วงนี้นะครับต้องรอให้ราคาพุ่งกลับขึ้นไปเกิน1เท่าหรือ2เท่าขึ้นไปก่อนถึงจะอยู่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอยน์นะฮะที่ Bitcoin Casey ครับบ้านสุดลึกของบิตคอยน์ที่นี่ Thai Town Channel นะฮะ 8:00 นตามเวลาประเทศไทยทุกวันเลยนะครับเรามีคอนเทนต์ดีให้คุณได้ดูไปด้วยกันนะครับยังไงก็ซัพพอร์ตกันได้ครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆแล้วก็สามารถเติมใจให้ผมได้ผ่านทาง True Money Wallet ที่ไว้ด้านล่างนี้นะครับถ้าเห็นปุ่มจอยใต้คลิปกดปุ่มจอยได้เป็นสมาชิกแบบรายเดือนถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรก็ True Money เหมือนเดิมแล้วก็ใครต้องการจะเทรดคริปโตเคอเรนซีครับผมแนะนำ Bybit นะฮะเป็น1ใน5ผู้ให้บริการการซื้อขายคริปโตที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับคนใช้เยอะมากแพลตฟอร์มใช้งานง่ายมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแล้วก็มีเหรียญคัพของ Bitcup ด้วยนะครับ
ใครอยากได้รีวอร์ดอยากได้สิทธิพิเศษได้ส่วนลดต่างๆสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับเลื่อนลงไปเลยหลังดูจบนะครับกดแล้วสมัครได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ